ดูที่นั่งสบายๆนะโยมตั้งใจส่งท้ายปีเก่าเนาะวันนี้เนาะพรุ่งนี้ก็ต้อนรับปีใหม่ปีสมมุตินะนั่งสบายสบายโยมนั่งตามร่างกายที่นั่งได้เนาะแต่ฝืนมากก็อย่าไปฝืนมันนั่งที่นั่งได้ นั่งสบายสบาย ตัดใจจากความกังวลห่วงใยทั้งหลายให้หมด สมาธิภาวนานี้เป็นยอดบุญบุญที่เกิดจากความสงบนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติบูชา บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติภาวนาทำจิตให้สงบเพราะว่าภาวนาเนี่ยสงบแล้วมันจะดับกิเลสอย่างกลางได้ศีลนี่ก็สงบจากกิเลสอย่างหยาบทางกายทางกับวาจาเขาตัดได้แล้วเขาสมาทานศีล5ศีล8กิเลสอย่างหยาบก็ดับแต่การภาวนานี่ทำให้กิเลสอย่างกลางดับเมื่อกิเลสอย่างกลางดับแล้วก็มีอานิสงส์มากเราจะเอาความสงบ เอามาเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อจะดับกิเลสอย่างละเอียดนี่ต้องใช้ปัญญาปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยศีลสมาธิเริ่มต้นจากศีลแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็เจริญสติวิปัสสนาตอนนี้เราก็ทำสมาธิเจริญสมาธิภาวนาโดยการกำหนดดูกายเอาจิตมาดูกายว่าเรานั่งอยู่ท่าไหนนั่งอยู่อย่างไรพอกายนี้เป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของจิตว่างเป็นฐานที่ตั้งของความสงบก็คือกายของเรานี่แหละกำหนดดูกายพิจารณากายนั่งนั่งอยู่ท่าไหนนั่งอย่างไรก็มาทำความรู้ดูกายเอาจิตมาดูกายพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังกำหนดทำความรู้ดูผมดูขนที่ปักอยู่ตามร่างกายดูเล็บมือเล็บเท้าดูตามความเป็นจริงดูฟันไปในปากของเราดูหนังที่หุ้มห่อร่างกายกายเรามีหนังผืนเดียวมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบก
ก็มาพิจารณาดูผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาเห็นชัดแล้วก็มาทำความรู้นึกดูใบหน้าของเราใบหน้าของเรามีลักษณะอย่างไรจำได้ไหมก็ลองนึกดูนึกใบหน้าของเราใบหน้าของเรามีอะไรบ้างใบหน้าของเราก็มีจมูกมีปากมีคิ้วมีตานึกดูรูปร่างใบหน้าก็นึกไปมีหูมีคิ้วมีตามีจมูกมีปากมีคิ้วมีคางมีแก้มนึกดูใบหน้าของเรานึกออกไหมหน้าคนอื่นนึกปุ๊บเนี่ยรู้เลยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงตัวเองมันนึกไม่ออกทั้งที่ดูอยู่ก็บ่อยนะก็ลองนึกไปเห็นไม่เห็นก็นึกนึกดูหน้าตัวเราแล้วมากำหนดทำความรู้ที่ปลายจมูกกำหนดที่ลมหายใจทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจมีลักษณะอย่างไรเราก็รู้ลมหายใจตามความเป็นจริงลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวคือลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็กำหนดรู้ดูลมตามความเป็นจริงไม่ติดคิดอดีตไม่คิดถึงอนาคตตัดใจให้หมดตั้งใจกำหนดดูลมหายใจทำใจสบายๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงกำหนดสบายสบายอดีตไม่คิดถึงอนาคตไม่คำนึงถึงทำจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ที่ลมหายใจแล้วถ้าถนัดภาวนาพุทโธก็ภาวนาพุทโธไปถ้ากำหนดลมหายใจได้ก็กำหนดดูลมหายใจหรือทำคู่กันไปก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ความถนัดหรือใครภาวนาอย่างไรสงบก็ภาวนาอย่างนั้นไปตัดความบังบนห่วงใหญ่ทั้งหลายออกจากใจเราถ้าจิตคิดไปเราก็รู้รู้แล้วก็เอามาอยู่ที่ลมหายใจแต่จิตมันปุ้งซ่านมากก็ไปพิจารณากายกำหนดลมหายใจบางทีมันก็มาอยู่เอาไปกำหนดรู้ดูกายให้มันย้ายไปดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังพิจารณาไปเรื่อยๆในร่างกายข้างนอกข้างในก็ได้ข้างในร่างกายของเรามีอะไรแล้วก็พิจารณาได้แล้วแต่ก็ลองดูนะถ้าภาวนากำหนดดูลมได้ก็ดูลมไปลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียด
ก็กำหนดรู้ดูลมหายใจตามความเป็นจริงหายใจเข้ามีลักษณะอย่างไรก็ดูทำความรู้ดูที่ลมหายใจนั้นลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดตามความเป็นจริงของลมทำใจสบายสบายไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงกำหนดทำใจสบายสบายตัดความกังวลห่วงใยทั้งหลายออกจากใจเราไม่ต้องคิดถึงใครไม่ต้องคิดถึงอะไรอดีตก็ไม่คิดถึงอนาคตก็ไม่คำนึงถึงการงานบ้านเรือนลูกหลานเราก็ไม่คิดแต่จิตคิดไปแล้วก็รู้รู้แล้วก็เอามาอยู่ที่กายเพราะกายนี้เป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของจิตว่างพอจิตอยู่ที่กายแล้วเป็นจิตว่างเป็นจิตสงบมีสติอยู่ที่กายให้ต่อเนื่องกันไปแต่ภาวนาพุทโธก็กำหนดตามลมหายใจนั่นแหละลมหายใจเข้าก็นึกภาวนาในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโธทำใจสบายๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดตัดความกังวลห่วงใยไม่คิดถึงอดีตไม่คำนึงถึงอนาคตตัดใจให้หมดมาอยู่ที่กายนี้ไม่ห่วงอะไรใยอะไรทั้งนั้นอดีตมันก็ผ่านมาแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทำสมาธิเราก็ทำหน้าที่ของเราคิดไปก็ทำอะไรไม่ได้ทำใจสบายๆกำหนดดูหะลมหายใจตามความเป็นจริงลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างไรก็กำหนดรู้ดูลมหายใจตามความเป็นจริงที่เป็นนั้นลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโธลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโธตัดห่วงทั้งหลายสามห่วงนี่แหละที่เราห่วงอยู่ห่วงหนึ่งก็เป็นห่วงที่คอห่วงที่ขาห่วงที่มือปวดบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอซับเกี่ยวบาทาครอหน่วงไว้ภรรยาสามีเยื่องบ่วงปอรัดรึงมือนานี่แหละสามห่วงห่วงลูกห่วงการห่วงงานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงสามีห่วงภรรยาห่วงคนรักเราต้องทิ้งทั้งสามห่วงนี้อย่าไปห่วงห่วงนี่แหละทำให้เราอยู่ในวัฏสงสารไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายที่เรามาเกิดแก่เจ็บตายก็เราติดห่วงนี่แหละเราต้องตัดห่วงพ้นสามห่วงนี่แหละจึงจะพ้นวัฏสงสาร
พระอรหันต์ท่านตัดห่วงได้แล้วห่วงนี่แหละทำให้เกิดกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครพ้นได้ไม่เกิดจะมีแก่ได้ยังไงจะมีเจ็บได้ยังไงจะมีตายได้ยังไงเราก็ทุกข์เพราะเกิดเกิดก็เพราะจิตของเรานี่แหละจิตมันคิดออกข้างนอกมันจิตไปเกิดทั้งนั้นเราภาวนาไปเราก็จะรู้ว่าเราเกิดที่ไหนใจเราเป็นบุญใจเป็นบาปใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจดีใจชั่วจะรู้ได้ก็ต้องมาภาวนาปฏิบัตินี่แหละจึงจะรู้ตัวเองนี่เรามาทำตามคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายก็ภาวนาเพียงเรานี่แหละท่านก็ทำอย่างนี้แหละสำเร็จได้เพราะภาวนานี่แหละเป็นเบื้องต้นสมถะภาวนาก็วิปัสสนาภาวนาก็ถึงที่สุดได้หลุดพ้นได้ก็ต้องภาวนาภาวนานี่เป็นยอดบุญสงบทั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่สะพือปีกเท่านั้นเองชั่วขณะเดียวท่านว่าเป็นยอดบุญเราจะให้ทานสักเท่าไรก็ไม่เท่าภาวนาชั่วสงบขณะเดียวเราก็ทำไปภาวนาไปไม่สงบก็ได้สงบน้อยก็ได้น้อยแต่สงบมากก็ได้มากเหมือนเราก็ทานอาหารนั่นแหละทานคำหนึ่งก็ได้คำหนึ่งก็ทานไปเรื่อยๆทานนานๆมันก็อิ่มไปเองภาวนาก็เหมือนกันภาวนานานๆมันก็สงบไปเองเราต้องมีความเพียรเราต้องภาวนาพยายามมีสติไว้ในกายของเราตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละอยู่ที่ลมหายใจก็ได้อยู่ที่กายก็ได้เป็นฐานที่ตั้งของความสงบทั้งนั้นลมหายใจก็กายของเรานี่แหละกำหนดรู้ดูลมหายใจตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลักษณะอย่างไรลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดเราก็รู้ลมตามความเป็นจริงภาวนาก็มาดูของจริงดูความเป็นจริงของกายดูความเป็นจริงของจิตเราจะเห็นได้เห็นได้ทั้งกายเห็นได้ทั้งจิตที่คิดอะไรไปก็รู้แล้วก็เอามาอยู่กับลมหายใจเอามาอยู่กับกายไม่ปล่อยจิตให้คิดเพลินเอามากำหนดตามความรู้อยู่ที่กายคิดไปก็รู้แล้วก็ละนั่นแหละทำให้เราเข้าใจในธรรมะนั่นแหละจิตมันเกิดพอมาอยู่ที่กายมันก็ดับพอเราเผลอมันก็เกิดพอรู้มันก็ดับภาวนานี่แหละเราเรียกว่าเรามาทำความรู้ตัวรู้นี่แหละจะเป็นตัวละรู้เมื่อไหร่มันก็ละเมื่อนั้นไม่รู้เมื่อไหร่มันก็ไปเรื่อยไปคิดเพลินไปพยายามทำความรู้อยู่ตลอดเวลา
มีสติรู้อยู่เฉพาะหน้ากายนั่งอยู่ก็รู้ชัดลมหายใจก็รู้กายก็รู้เห็นทั้งลมหายใจเห็นทั้งกายที่นั่งอยู่รู้ใจที่นึกคิดแล้วเอาจิตมาไว้ที่ละกายที่ลมหายใจเอาสติไว้ในกายเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันพยายามตัดความกังวลห่วงใยทั้งหลายในใจออกให้หมดกำหนดรู้อยู่แต่กายของเราอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจไม่ส่งใจออกไปข้างนอกจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยคือตัวตัณหาพาให้ทุกข์เกิดขึ้นพยายามทำจิตให้ตื่นรู้อยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายของเราลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจมีลักษณะอย่างไรก็กำหนดรู้ดูลมหายใจตามความเป็นจริงนั้นด้วยลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดลมหายใจสั้นลมหายใจยาวก็กำหนดรู้ดูลมหายใจลมหายใจมันเปลี่ยนไปยังไงก็รู้มันอดีตแล้วก็ไม่คิดอนาคตแล้วไม่คำนึงถึงทำจิตเนี่ยเป็นหนึ่งอยู่กับปัจจุบันเห็นกายปัจจุบันเห็นจิตปัจจุบันเห็นลมหายใจปัจจุบันรู้ทันจิตที่นึกคิดเอาจิตมาอยู่กับกายมาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่กับองค์ภาวนาจิตคิดออกไปก็รู้รู้แล้วก็ละทับใจสบายสบายทำใจเฉยๆว่างๆสบายๆตัดความกังวลห่วงใยในใจให้หมดอดีตก็ไม่คิดอนาคตก็ไม่คำนึงถึงทำจิตให้เป็นหนึ่งอยู่กับปัจจุบันรู้ทันจิตคิดอะไรก็รู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยมาเฉยอยู่ที่กายนี้ลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพูดลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงภาวนาสบายสบายอย่าตั้งใจเกินไปสติไม่แก่เกินสติไม่อ่อนเกินถ้าตั้งสติแก่เกินก็ตึงเกินไปก็จะกลายเป็นเกร็งมันกลายเป็นบังคับทำใจสบายสบายเบาๆแต่รู้เบาๆอย่าไปเน้นมากเกินไปแต่รู้เบาๆทำใจสบายๆรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกทำความรู้อยู่ที่ลมเห็นลมหายใจชัดเจนลมหายใจเย็นก็รู้ลมหายใจร้อนก็รู้ภาวนาไปลมมันเปลี่ยนได้ก็ไม่ต้องไปเอะใจเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นเช่นนั้นเอง
ลมหายใจหยาบก็ธรรมดาก็ดูไปว่าหายใจหยาบถ้าลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมหายใจละเอียดก็กำหนดรู้ดูลมตามความเป็นจริงนั่นแหละให้จิตอยู่กับลมจิตคิดออกไปก็รู้รู้แล้วก็ละนำมาอยู่ที่กายมาอยู่ที่ลมหายใจมาภาวนาใหม่ตั้งสติรู้อยู่เฉพาะหน้าตลอดเวลาอดีตก็ไม่คิดอนาคตก็ไม่คำนึงถึงให้จิตเป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายทำใจสบายๆตัดความกังวลห่วงใยทั้งหลายในใจเสียไม่ต้องห่วงลูกหลานบ้านเรือนเพื่อนฝูงไม่ต้องห่วงแล้วเวลานี้ห่วงก็ทำอะไรไม่ได้เวลานี้เป็นเวลาที่เราภาวนาเรากำลังมาสร้างบารมีบารมีเป็นกำลังจะทำให้หลุดพ้นได้จะเกิดมรรคเกิดผลก็บารมีนี่แหละเราต้องทำให้มากทำให้บ่อยทำให้เจริญจะเป็นกำลังให้พยายามมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลามีสติรู้อยู่เฉพาะหน้ารู้กายรู้ใจรู้ลมหายใจรู้กายนั่งอยู่รู้ใจคิดอะไรก็รู้รู้แล้วก็ละเราไม่แพ้คิดไปก็รู้รู้แล้วก็ละถ้าปวดก็ทนนะโยมความอดทนนี่แหละเป็นระบะของผู้ภาคเพียรเป็นบารมีเป็นระบะถ้าไม่มีความอดทนแล้วทำอะไรไม่สำเร็จหรอกทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีต้องอาศัยความอดทนทั้งนั้นนี่ไม่สงบแล้วก็ได้บารมีความอดทนทนไปทนไปเดี๋ยวก็สงบได้สงบเพราะความอดทนนั่นแหละตอนนี้เราทนไปทนไปทนให้สุดจะทนนั่นแหละนะสร้างขันติบารมีไม่ใช่ปวดนิดปวดหน่อยแล้วก็ขยับก็ไม่ได้บารมีมันก็เกิดไม่เกิดขันติเราภาวนาน้อยเดียวต้องขยับแต่แล้วจิตมันก็ขาดสติสติมันก็เคลื่อนไปสติไม่ต่อเนื่องกันมันก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นถ้าปวดทนไม่ไหวจริงๆก็เปลี่ยนได้การเปลี่ยนอิริยาบถกำหนดช้าๆจะยกตรงไหนก็รู้ตรงนั้นช้าๆมันปวดก็ปวดไปทนไปก็เป็นบารมีของเราจะตายปวดมากกว่านี้ปวดจนตายนี่ยังไม่ถึงตายเนี่ยเราจะได้เห็นโทษของทุกข์ว่าเกิดมาเนี่ยมันทุกข์จริงๆเนาะนี่ยังไม่ตายนี่มันทุกข์ขนาดนี้ถ้าตายมันจะทุกข์ขนาดไหนเราก็ภาวนาไว้เตรียมตัวไปสู้กับความตายถ้าไม่งั้นไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้หรอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเราต้องพึ่งตนต้องพึ่งธรรมไม่มีอะไรที่เราจะพึ่งได้ที่จะช่วยเราได้หรอกเรานี่แหละเป็นที่พึ่งของตัวเราเองภาวนานี่แหละเป็นที่พึ่งได้ทำไว้เถิดโยมภาวนานี่แหละไปสุคติไม่ไปทุคติถ้าเราไม่จิตไม่สงบนั่นแหละมันจะไปทุคติทำความสงบเอาไว้จะได้ดับทุคติให้ได้จะต้องไปสุคติให้ได้
ก็มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไปถึงนิพพานสมบัติต้องได้ด้วยความสงบนี่แหละศีลสมาธิปัญญานี่แหละที่จะไปสุคติจะพ้นทุคติได้ก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมให้เข้าถึงทุกข์ให้เห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตอยากเห็นตถาคตก็ภาวนาไว้ภาวนาไปถ้าภาวนาได้เห็นตถาคตก็แสดงว่าโยมพ้นแล้วพ้นนรกแล้วปิดนรกแล้วเข้าถึงอริยะเจ้าแล้วเข้าถึงพระโสดาแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับวิธีดับทุกข์ก็สอนอยู่เท่านี้แหละพุทธธรรมะก็พูดถึงเรื่องทุกข์เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์สารพัดทุกข์เราก็พิจารณาตามคำสอนของพระศาสดาภาวนาจิตสงบแล้วมันก็พ้นทุกข์พอจิตไม่สงบมันก็ทุกข์ยิ่งปุ้งซ่านมากเท่าไรก็ยิ่งทุกข์เท่านั้นโกรธก็ทุกข์โลภก็ทุกข์หลงก็ทุกข์อยากสงบสุขต้องตัดโลภตัดโกรธตัดหลงตัดคิดปรุงออกไปเอามาปรุงคิดที่คิดปรุงต้องตัดออกไปเอามาปรุงร่างกายสังขารร่างกายตัวตนอยู่ที่ไหนผมเป็นเราหรือมันเป็นเราตรงไหนขนเป็นเราก็ไม่ใช่เล็บก็ไม่ใช่ฟันก็ไม่ใช่เรามันหักมันหลุดมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหนังก็เหมือนกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาห้ามมันก็ไม่ได้มันเป็นเราที่ไหนเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นกายสมมุติเราปฏิบัติเพื่อจะให้วิมุตติคือหลุดพ้นจากสมมุตินั่นเองเราก็ต้องปรงสังขารร่างกายพอจิตสงบแล้วก็เอามาปรงตัดจิตที่คิดปรงออกไปมันปรงมาทำให้หลงเราปรงให้รู้นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมให้มาทำความรู้อยู่ที่กายตลอดเวลามีสติรู้อยู่เฉพาะหน้าลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดทำใจสบายสบายไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงถ้ารู้สึกลมหายใจเบาๆสบายสบายเราก็กำหนดรู้ดูตามลมหายใจนั่นแหละพอใจเริ่มสงบใจลมก็เบาลมก็สบายกายก็เบาจิตก็เบาก็ปฏิบัติไปเหมือนเดิมภาวนาเหมือนเดิมไม่ต้องไปเอะใจไม่ต้องกังวลอะไรกำหนดจิตไว้ที่เดิมกำหนดเหมือนเดิมภาวนาเหมือนเดิมจิตเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปสงสัยอะไรเห็นอะไรก็อย่าตามไปดูนะจิตส่งออกนะไม่ดีมันทำให้เสื่อมทำให้หลงจิตอยู่ข้างในเนี่ยเจริญจิตออกไปข้างนอกก็เสื่อมนิมิตจะตามไม่ได้ตามแล้วก็จิตออกข้างนอกทำให้หลงทำให้เสื่อมทำให้ติดเห็นอะไรก็เอาจิตมาอยู่ที่กายเอาภาวนาไว้เหมือนเดิมอย่าต้องไปตามนิมิตต่างๆร
รู้อะไรเห็นอะไรก็เอาจิตไว้ที่กายนี่ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปเอะใจไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกังวลเป็นธรรมดาเห็นก็ธรรมดาได้ยินก็ธรรมดาเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเอาจิตไปโยนที่กายแล้วดับหมดจิตออกข้างนอกก็เกิดพอจิตไปโยนที่กายก็ดับเราไม่ต้องการให้เกิดเราต้องการดับเราต้องเอาจิตมาไว้ที่กายไว้ที่ลมหายใจกิเลสมันก็ดับให้มีสติลึกรู้ตลอดเวลามีสติอยู่เฉพาะหน้าไม่เอาอดีตมาคิดไม่เอาอนาคตมาคำนึงทำจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายของเราคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้แล้วก็ละเอามาอยู่ที่กายมาอยู่ที่ลมหายใจทำใจให้เป็นหนึ่งอดีตก็ไม่คิดถึงอนาคตก็ไม่คิดถึงทำจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจจิตตรงออกเป็นสมุทัยสมุทัยก็คือตัณหาปลายทุกข์เกิดขึ้นไม่ปล่อยจิตให้เพลินรู้แล้วก็ละเอามาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่ที่กายของเราทำใจสบายสบายลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้แล้วก็ละเราจะรู้ธรรมะก็ตรงนี้แหละถ้าเราเอาจิตมาอยู่ที่กายตลอดเวลาเราก็รู้ธรรมะดีก็รู้ไม่ดีก็รู้คิดอะไรก็รู้นี่แหละเราจะรู้อย่างนี้แหละรู้กายรู้จิตรู้ทั้งจิตรู้ทั้งกายธรรมะมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเรานี่แหละเอาจิตอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจแต่ส่งจิตออกไปจิตส่งออกก็รู้รู้แล้วก็ละรู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางทำให้ต่อเนื่องกันจิตก็จะว่างสงบเย็นพยายามทำความรู้อยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพูดลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโททำใจสบายสบายไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกร็งแต่รู้เบาๆกำหนดแต่รู้เบาๆลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพูดลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพูดลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทพูดโทพูดโทพูดโททุกลมหายใจเข้าออกจิตคิดออกไปเราก็รู้รู้แล้วก็มาอยู่ที่ลมหายใจ
รู้แล้วก็มาอยู่ที่กายก็กำหนดรู้อยู่อย่างนี้แหละคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดเป็นบุญคิดเป็นบาปเราก็รู้จิตที่คิดนั้นรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตคิดอะไรก็รู้รู้ก่อนละรู้แล้วก่อนละรู้แล้วก่อนละ พยายามมีสติรู้อยู่ที่กายตลอดเวลาเมื่อสติต่อเนื่องกันจิตนั้นก็สงบได้ถ้าจิตไม่ต่อเนื่องกันสติไม่ต่อเนื่องกันจิตก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติภาวนาทำให้บ่อยๆเนี่ยทำยิ่งบ่อยยิ่งชำนาญยิ่งทำบ่อยก็ยิ่งสงบมันอยู่ที่ความเพียรความสงบมันอยู่ที่ความเพียรของเราความอดทนของเราความอดทนเป็นตบะของผู้ภาคเพียรผู้ภาคเพียรต้องมีความอดทนปวดแล้วก็ทนปวดแล้วก็ทนทนบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราก็นั่งได้นานขึ้นเรื่อยๆความปวดเมื่อยก็น้อยลงน้อยลงนั่งไปนั่งไปนานเข้าก็เริ่มสงบพอจิตเริ่มสงบความปวดมันก็น้อยลงถ้าสงบมากมันก็ไม่ปวดมันก็ดับเวทนาได้ทุกขเวทนาดับมีแต่ทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเพียรขั้นแรกก็ต้องอดทนไม่นานแล้วเดี๋ยวก็สงบมันอยู่ที่ความอดทนพยายามมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลามีสติระลึกรู้อยู่เฉพาะหน้าลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโถลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำใจสบายๆไม่กังวลไม่ห่วงใยไม่ห่วงใครทั้งนั้นขณะนี้เรากำลังจะสร้างบารมีด้วยการภาวนาด้วยการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าการปฏิบัติคือการบูชาพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองเรียกว่าปฏิบัติบูชาพยายามกำหนดทำความรู้ต่อเนื่องกันมีสติระลึกรู้ตลอดเวลามีสติระลึกรู้อยู่เฉพาะหน้าอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายของเรากายภายนอกกายภายในอยู่ตรงไหนก็ใช้ได้ทั้งหมดกายภายนอกกายภายในจิตอยู่ตรงไหนก็สงบถ้าจิตตรงออกก็ไม่สงบเจตจิตเกิดพอเข้ามาอยู่ในกายก็ดับพยายามมีสติระลึกรู้ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวหรือลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดตามลมหายใจ
ทำใจสบายสบายไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงถ้ารู้สึกง่วงก็ตั้งสติแก่ขึ้นหน่อยทำไม่ไหวก็ลืมตาภาวนาก็ได้ถ้าหลับแล้วมันจะหลับก็เราก็ลืมตาการภาวนาก็พอสมควรแก่เวลาก่อนจะออกจากภาวนาหรือใครยังไม่ออกก็ได้เนาะถ้าสงบก็ภาวนาไปถ้าจะออกจากภาวนาก็ออกมากำหนดรู้ดูกายของเราดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังกำหนดรู้ดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ดูกายนั่งอยู่นึกรู้กายของเรานุ่งห่มผ้ายังไงนั่งท่าไหนนั่งดูลักษณะอย่างไรก็จิตมาดูกายเมื่อเห็นกายชัดดีแล้วก็มากำหนดรู้ที่ลมหายใจลมหายใจมีลักษณะอย่างไรลมหายใจเบาหรือลมหายใจหนักลมหายใจร้อนหรือลมหายใจเย็นลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดก็กำหนดมาตามความรู้ดูลมหายใจจะได้รู้ใจว่าสงบหรือไม่สงบดูใจของเราเราภาวนาเป็นยังไงบ้างสงบไหมก็มากำหนดดูจิตของเราแล้วก็มาทำความรู้ที่มือขวาค่อยๆยกมือขวามาวางไว้ที่หัวเข่าด้านขวาความมือลงแล้วก็กำหนดรู้ดูท่านั่งว่าเรานั่งอยู่ท่าไหนลักษณะอย่างไรช้าๆสบายสบายแล้วก็มาทำความรู้กำหนดที่มือซ้ายค่อยๆยกมือซ้ายเบาๆช้าๆมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายความมือลงแล้วก็กำหนดรู้ดูท่านั่งถ้ารู้สึกมันเบาสบายใจสงบก็ยังไม่ต้องเคลื่อนไหวปล่อยให้ใจสงบไปบางทีเวลาออกสงบก็มีถ้าสงบก็ปล่อยให้สงบแล้วก็มากำหนดทำความรู้ที่มือขวาค่อยๆยกมือขวามาที่หน้าอกเตรียมประนมมือด้านเดียวไว้ก่อนแล้วก็กำหนดทำความรู้ดูท่านั่งเห็นกายชัดแล้วก็มากำหนดรู้ที่มือซ้ายค่อยๆยกมือซ้ายมาประนมระหว่างอกเหมือนดอกบัวตูมแล้วน้อมจิตระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญกุศลให้ญาติเปตาเจ้ากรรมนายเวร
ญาติเก่าญาติใหม่ให้นึกถึงบุคคลที่เราเคารพบูชานึกถึงเทพารักษ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาแผ่เมตตาอบทิศตัวบนกุศลออกไปไม่มีประมาณเป็นโรคทั้งสิ้นทั้งคนที่รักทั้งคนที่ชังทั้งที่ญาติและไม่ใช่ญาติแผ่เมตตาไม่มีประมาณเป็นโรคทั้งสิ้นเป็นอัปปัญญาเมตตาแล้วจึงออกจากสมาธิภาวนาเราส่งท้ายปีเก่าด้วยการละสิ่งที่ไม่ดีอดีตที่เราเคยทำไม่ดีอะไรไว้ตัดใจละกันวันนี้เลยวันใหม่เอาของดีนะเราอยากดีไม่ใช่หรือปีใหม่ทำดีเท่านั้นแหละที่จะได้ดีไม่อยากก็ได้ให้ทำดีเถอะกรรมมันอยู่ที่การกระทำเนาะเราต้องเชื่อกรรมกรรมนี่กลางๆกรรมแปลว่าการกระทำมันมีกุศลกรรมกับอกุศลกรรมคือทำบุญก็ทำบาปทำดีก็ทำชั่วกิเลสไม่ดีหมดเลยกิเลสเรียกว่าเครื่องเศร้าหมองกิเลสเกิดมันเศร้าหมองเลยอยู่ถ้ายังต้องทำสมาธิไงทำสมาธินี่มันตัดกิเลสนะตัดกิเลสทำให้ผ่องใสมันจะค่อยๆผ่องใสไปเรื่อยๆโยมทำไปเถอะเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวเรารู้ด้วยตัวเองคนอื่นบอกไม่เหมือนเราหรอกโยมทำไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆใหม่ๆยังไม่รู้อะไรแล้วค่อยๆรู้ไปค่อยๆรู้ไปพอสงบนี่ก็ค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆถ้าบอกวิตกวิจารปีติทุกข์เอกตายังไงนี่เราก็ไม่รู้พอเราทำถึงแล้วโอ้รู้เลยชัดเลยโอ้วิตกวิจารปีติทุกข์เอกตาเป็นอย่างนี้เองเราไม่สงบเราก็ไม่รู้ว่าปิติมันเป็นยังไงสุขเป็นยังไงเอกตาเป็นยังไงมันค่อยๆรู้ไปนะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆใหม่ๆก็แวบๆแวบๆก็โอ้สงสัยพอเริ่มสงสัยเริ่มสงบบ้างเริ่มสงสัยเอาใหญ่ทีนี้ขยันแหละนะเริ่มรู้หน่อยแล้วเริ่มมีปิติบ้างมีความสุขบ้างเล็กๆน้อยๆเห็นอะไรวับๆแวบๆเริ่มขยันแหละเริ่มขยันเริ่มปิติแหละเริ่มมีกำลังใจแหละใหม่ๆนะสำคัญทำเพื่อทำให้สมาธิมันเกิดบ้างนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันขยันยิ่งทำยิ่งขยันยิ่งทำยิ่งขยันยิ่งรู้ยิ่งอยากรู้ใหญ่มันสงสัยอะรู้แล้วก็อยากรู้พอทำแล้วก็มีความสุขมีความสุขไม่เบื่อแล้วพอสุขก็ทำใหญ่เลยนี่บางทีมันก็มีเหตุ
มีเหตุที่ทำให้เราถอนความเพียรเพราะฉะนั้นไม่เหมือนนักบวชไงหรือคนที่ไม่มีงานอะไรเนี่ยอย่างบางคนก็ดีเนาะอยู่บ้านแต่ไม่มีงานอะไรแล้วถือว่าโชคดีบางคนปฏิบัติอยู่บ้านโอ้ดีดีมากเลยดีว่าคนปฏิบัติอยู่วัดบางคนนี่ถ้าคนจะทำอะโยมอยู่ที่ไหนมันก็ดีใหม่ๆมันก็สำคัญเหมือนกันเหตุปัจจัยหาเพื่อนที่ดีหาคนดีเป็นครูเป็นคู่ไว้คนไหนภาวนาดีๆสงบมาแล้วเป็นเพื่อนที่ดีทำให้เราสงบกายคนสงบก็สงบแต่กายคนขี้คุยก็ขี้คุยไม่ดีอ่ะคุยไม่ดีปฏิบัติคุยไม่ดีคุยแล้วสมาธิมันออกทางปากหมดจิตมันออกไปปรุงแต่งไงจะไม่เห็นจะไม่เห็นตัวเองเขาจึงปิดวาจาไงปิดวาจามันจะได้สมาธิเดี๋ยวมันจะเห็นจิตที่คิดจะพูดติอ้าวเห็นจิตจะพูดอ้าวมีสติไม่พูดเนี่ยทำให้ได้สมาธิปิดบ่อยๆพยายามปิดวาจาบ่อยๆดีมากเลยปฏิบัติให้ปิดวาจาสมาธิเป็นยอดบุญเลยโยมเรานึกถึงความตายไว้บ่อยๆโยมเราเอาอะไรเป็นเพื่อนตายล่ะใครจะมาเป็นเพื่อนตายเราไม่มีหรอกนะไม่มีใครเป็นเพื่อนตายเราหรอกรักเรายังไงก็ไม่ตายไปกับเราหรอกโยมภาวนานี่แหละเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยเรานี่แหละตัวเรานี่แหละที่จะดับทุกข์ได้เอาภาวนามาภาวนาไว้เราก็ทำเท่านั้นแหละที่จะช่วยได้อัตตาหิอัตโนนาโตตนเป็นที่พึ่งของตนไปจะพึ่งใครได้ให้ใครมาภาวนาให้ไม่ได้หรอกก็ต้องภาวนาเองภาวนาเนี่ยมันดับเวทนาได้โยมแล้วว่าจะตายโอ้โหใจคนจะตายนี่ท่านบอกว่าเวลาจะตายเนี่ยมันอินทรีย์แก่กล้าเพราะนั้นจึงคนที่ไปสำเร็จตอนจะตายเนี่ยเยอะเพราะนั้นสำคัญนะโยมนะภาวนาไว้นี่แหละจะเป็นที่พึ่งของเราเราก็พึ่งภาวนานี่แหละเป็นยอดบุญเราจะเอาอะไรได้ล่ะจะตายจะเอาอะไรไปได้เอาอะไรไม่ได้เลยทรัพย์สมบัติมากมายเอาไปไม่ได้ลูกหลานก็เอาไปไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากบุญกับบาปแล้วเราเอาอะไรไปดีไม่ภาวนาไว้เนี่ยบาปเป็นแทรกเข้ามานี่หรอกตกนรกนะโยมน่ากลัวนะนรกเนี่ยทุกข์จริงๆเป็นมนุษย์ทุกข์ขนาดนี้นรกจะทุกข์ขนาดไหนโยมเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์เห็นไหมเปรตก็ทุกข์โหนรกนี่ทุกข์สุดๆแล้วเอาไปสุคติทีโยมได้มนุษย์สมบัติก็ดีก็เป็นสุคติเหมือนกันไม่ใช่ทุคติตายปุ๊บก็เป็นมนุษย์เนี่ยโหสุดยอดเลยแต่ยากแต่ไม่ใช่ไม่มีขณะจิตเดียว
สิ่งเนี้ยโยมรักษาให้เท่าชีวิตเลยนะโยมรักษาให้เท่าชีวิตเลยพระยาเจ้านี่รักสิ่งมากกว่าชีวิตนะโยมรักสิ่งมากกว่าชีวิตไปงานพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ได้หรอกโสดาบันเนี่ยไม่ตกนรกแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์คนอื่นล่ะผู้ชนยังไว้ใจไม่ได้ยังไม่เห็นทุกข์ไงยังไม่เห็นพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อจริงหรอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นตถาคตนะธรรมได้โยมพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี่แหละพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจมีอยู่ในใจทุกคนเลยพระพุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันแหละกิเลสมีเหมือนกันโลภก็มีใช่ไหมโกรธก็มีหลงก็มีเนี่ยมีรักมีชังเหมือนกันทุกคนเลยมีทุกคนทำความสงบต้องทำได้ทุกคนโยมอยากเป็นพระพุทธเจ้าก็สามารถจะเป็นได้สมาทานที่พระพุทธเจ้าก็เป็นปุถุชนมาก่อนก็เป็นเหมือนพวกเรามาก่อนทั้งนั้นแหละก็ต้องอธิษฐานก่อสมาทานสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่น้อยๆแล้วนะพระพุทธเจ้าที่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยมากมายนับไม่ถ้วนมากมายจริงๆโอ้เกิดตายของแต่ละชีวิตนี่เกิดตายมากเหลือเกินเนาะต้องพิจารณาบ่อยๆนะโยมเราจะได้กลัวตายเราจะได้ปฏิบัติธรรมเราจะได้ไม่ขี้เกียจนึกถึงความตายมันจะได้ไม่ประมาทคนประมาทแล้วมันคนตายแล้วก็ไม่ทำอะไรไงไม่ทำบุญไม่ทำความเพียรก็เหมือนคนตายแล้วทำไม่ประมาทเหมือนคนตายแล้วจะประมาทนึกถึงความตายว่าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งนั้นนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกคนไม่หมดกิเลสแล้ววะไม่ตายแล้วหมดกิเลสก็ไม่ตายแล้วกิเลสเนี่ยบางทีมันกลัวไม่เกิดกิเลสมันกลัวไม่เกิดแต่กลัวตายพอเกิดมาก็กลัวกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวแต่ไม่กลัวเกิดมันกลัวตายได้ไงเกิดแล้วก็ต้องตายทั้งนั้นแหละเป็นอะไรก็ตายหมดโยมสัตว์ทั้งหลายก็ตายทั้งนั้นคนไปเป็นสัตว์สัตว์มาเป็นคนกลับกันไปผลัดกันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยไม่มีตรงไหนหรอกที่เราไม่เคยนอนตายอ่ะนอนตายมาแล้วทั้งนั้นโยมแผ่นดินทั้งแผ่นนะทั้งแผ่นไม่ใช่เล็กๆนะในน้ำด้วยในน้ำก็มีดินนะในนั้นเรียกว่าแผ่นดินเหมือนกันเป็นสัตว์น้ำไงเป็นสัตว์ทะเลเป็นปลาในน้ำอ่ะไปตายในน้ำนะเห็นไหมหมดแมงแมลงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเป็นมดตัวเล็กๆเอาเข็มจี้ตรงไหนก็ไม่พ้นนะแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยเรานอนตายมาแล้วทั้งน้ำเข็มจี้มันไม่พ้นเลยจะพ้นได้ยังไงเป็นมดตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเกิดตายเป็นมดก็ไม่รู้เท่าไหร่
ขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีจนพระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์แล้วว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วนะมีบารมีขนาดนั้นนะบอกว่าจากนี้ไปเกิดตายถ้าเป็นสัตว์ก็ตัวไม่เล็กเกินนกคุ้มอืดเห็นไหมโยมบารมีมากแล้วนะบารมีที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะสร้างได้มากแล้วนะบารมีถ้ายังตายไปเป็นสัตว์นะแต่เป็นสัตว์ก็ใจก็มีเมตตาพระพุทธเจ้านี่เมตตาเมตตาจึงเป็นธรรมคำจุนโลกไงเรานี่ก็โลกคนใดไม่มีเมตตาก็ไม่มีความสุขนะมีเมตตาก็คำจุนเรานี่แหละเรานี่ก็มนุษย์โลกเราก็ทุกข์ใช่ไหมทุกข์ในโลกนี้ทุกข์หมดเลยแต่เมตตานั่นแหละจะเป็นธรรมคำจุนนี่อาศัยพระพุทธเจ้าเมตตาเห็นไหมสร้างบารมีนี่อาศัยเมตตาเมตตาบารมีสร้างบารมีทนทุกข์ตายก็ทนนะสร้างบารมีเสือไปออกลูกในหลุมพอออกลูกแล้วมันก็หมดแรงมันก็ขึ้นไม่ได้มันก็ขึ้นไม่ได้หมดแรงตะเกียกไม่ถึงขึ้นไม่ได้มันก็หิวเพราะทำท่าจะกินลูกวนเวียนจะกินเขาไม่กล้าแต่ก็หิวปุ๊บตอนนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นกระต่ายกลัวเสือจะกินลูกก็เลยเอาตัวเองโดดไปให้เสือกินเพื่อจะได้ขึ้นมีแรงก็พาลูกขึ้นข้างบนได้ก็จะพ้นกลัวแม่จะกินลูกเห็นไหมสละชีวิตนะพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเป็นปรมัตถ์นะเป็นปรมัตถบารมีให้ทุกอย่างให้ชีวิตก็ให้ได้แขนขาดขาขาดให้หมดร่างกายให้ได้แต่ไม่ให้สิทธิ์ขาดนะสิทธิ์ไม่ขาดเนี่ยขนาดนั้นนะโยมทำไมเราจึงไหว้พระอริยเจ้าที่ว่าเป็นโสดาบันก็เป็นคนอยู่ที่บ้านนั่นแหละเป็นโสดาอยู่ที่บ้านนั่นแหละนางวิสาขาก็มีสามีอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็มีภรรยามีลูกพวกเราก็ไหว้กันเนี่ยนั่นแหละพระสงฆ์ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ได้ไงไม่ตกนรกแล้วกรรมเป็นอโหสิกรรมแล้วพวกเราก็ต้องทำนะโยมถ้ามาเกิดอีกมันก็ต้องตายอีกต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่พ้นนรกอีกโยมจะพ้นไม่พ้นนรกต้องพยายามทำโสดาให้ได้โยมโสดานี่พ้นนรกเกิดจะไม่เกินเจ็ดชาติได้มรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดยังมีอยู่พระอรหันต์และพระอริยบุคคลก็ไม่พ้นไปจากโลกเนี่ยพวกเราก็ทำกันทำตามมรรคแปดใช่ไหมโยมสิ่งนี้แหละสมาธิปัญญาเราต้องเจริญปัญญาด้วยนะเรียกว่าวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งทำให้รู้แจ้งรู้กายกับจิต
วิปัสสนาต้องรู้ทั้งกายทั้งจิตสมถะในรู้แค่กายรู้กายรู้กายใจเฉยนั่นแหละสมถะแต่เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยเออถ้าอย่างเงี้ยเป็นวิปัสสนาเห็นใจนึกคิดเห็นใจเฉยเนี่ยเห็นเขาใจเราเฉยเออเนี่ยเป็นวิปัสสนาธรรมดาเห็นเขาเราก็ชอบเราก็ชังสองอย่างเนี้ยชอบชังชอบชังนั่นยังไม่เป็นวิปัสสนาชอบเฉยชังเฉยนั่นแหละวิปัสสนาทำอย่างนี้วิปัสสนาก็ดูกายแล้วก็จะเห็นจิตอย่างเงี้ยดูกายพอแยกกายแยกจิตได้ก็จะเห็นกายไหวเห็นใจเฉยเนี่ยตอนเนี้ยแยกจิตแหละเห็นกายไหวจิตไม่ยึดกายเห็นกายไหวแต่เห็นใจเฉยเห็นกายเห็นจิตเห็นใจเห็นจิตเห็นความคิดเห็นไหวเห็นเฉยเห็นไหวเห็นเฉยฉะนั้นเราจึงต้องดูกายเคลื่อนไหวจึงจะเห็นใจเฉยจิตต้องอยู่กับกายตลอดนะเห็นจิตเดี๋ยวพอแป๊บป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บเลยจิตคิดก็รู้ก็เฉยชอบก็รู้ก็เฉยชังก็รู้ก็เฉยให้เห็นอยู่อย่างนี้ดูให้เห็นอยู่นี้เห็นชอบก็เฉยนิดนึงชังก็เฉยนิดนึงแต่เห็นเฉยมากจะอยู่กับเฉยจะอยู่กับเฉยมากชอบนิดชังหน่อยชอบนิดชังหน่อยจะอยู่กับเฉยหมดท่านจึงให้กำหนดรู้ดูกายเคลื่อนไหวไงเพื่อให้ใจเฉยพอจิตอยู่ในกายนั่นแหละให้จิตอยู่ในกายพระอรหันต์จิตไม่ออกนอกท่านยังเฉยตลอดไงยังเฉยตลอดเนี่ยเห็นธรรมะเห็นตรงนี้ต้องเห็นใจเฉยไม่เห็นใจเฉยยังไม่ใช่เห็นทุกข์ยังไม่ได้เห็นธรรมสมาธิเนี่ยปฏิบัติขั้นไหนก็ไม่เห็นเฉยไม่เห็นใจเฉยคนละอย่างกันเลยเข้าร้อยครั้งพันครั้งกี่พันครั้งก็ไม่เห็นใจเฉยพอเห็นใจเฉยนี่แหละจะเห็นชอบเฉยชังเฉยนี่แหละก็เรียกว่ามหาสติโยมต้องทำสติให้เป็นมหาสติมหาแปลว่าใหญ่สติที่ใหญ่คือสติที่ต่อเนื่องกันหลุดน้อยมากนั่นแหละแวบไปไหนรู้จิตเราแวบไปไหนรู้ชอบรู้ชังรู้ชอบก็เจอชังก็เจอชอบก็เจอชังก็เจอไม่มีตัวตนเลยไงปลดตัวตนได้นั่นแหละยอมแล้วยอมแล้วเย็นใจจะเย็นโยมปฏิบัติไปอย่างเงี้ยทำไปเถอะสะสมไว้มากๆสติเนี่ยให้เป็นมหาสติให้ได้แหละโยมพ้นนรกพ้นกรรมกรรมเป็นอโหสิกรรมบาปกรรมเราทำไปเยอะนะที่ไหนรวบอยู่ในใจเรานี่แหละสัญญาความจำได้ไม่รู้เนี่ยอยู่นี่แหละรวบอยู่นี่แหละทำมันไม่อโหสิเนี่ยโอ้โหเราทำไว้มากมายเรามาเกิดมาเจ็บมาตายมันก็เพราะไปใช้กรรมนั่นอีกบุญก็หมดได้บาปก็หมดได้ต้องใช้ไงทำไว้มากๆบุญก็ต้องทำไว้มากๆถ้าเป็นงานเดียวมันจะไปถึงบาปนะมีน้อยอ่ะเพราะนั้นสวรรค์เนี่ยเทวดาเนี่ยพอเทวดาหมดอายุแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าไปนรกมากที่สุด
นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตเทวดาเวลาจะตายนึกถึงอะไรนึกถึงสุคติเหมือนกันสุคติของเทวดาคืออะไรคือมนุษย์เขาอยากเป็นมนุษย์ก็เขารู้ไงเขาเกิดนี่ก็ไม่ได้ไปเข้าขันนี่ก็ไปรู้ๆงี้แหละรู้ว่าทำบุญอะไรมาเนี่ยเขารู้หมดพอมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหพอมาเข้าขันเนี่ยความรู้มันดับหมดพอมาเข้าอยู่ในครรภ์เนี่ยความรู้ดับหมดเทวดาเขาอยากเป็นมนุษย์นะอยากเป็นมนุษย์สุคติของเทวดาคือมนุษย์สุคติของมนุษย์คือเทวดาอยากเป็นเทวดาอยากเป็นพรหมพวกเรานี่โชคดีนะมีบุญโยมทำไปเถอะภาวนานี้ต้องภาวนาตลอดนะเป็นงานจริงๆโยมภาวนาตลอดพอออกจากสมาธิแล้วเนี่ยเอาจิตมาอยู่ที่กายอย่าไปสนใจคนอื่นอย่าไปสนใจคนอื่นให้ดูตัวเองไว้ให้ดูตัวเองไว้แล้วมันจะเห็นดีเห็นชั่วตัวเองได้ทำให้เราบริสุทธิ์ได้พระยาเจ้าเป็นยังไงนะโยมทำอย่างพระยาเจ้าจะเป็นอะไรล่ะทำอย่างพระยาเจ้าก็ต้องเป็นพระยาเจ้าจะเป็นอะไรทำอย่างสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่โยมดูสัตว์มันทำสิทำอะไรกันล่ะมีแต่กัดกันไหมมีแต่ทะเลาะกันมีเมตตาเขาไม่มีหรอกเราก็จะทำอย่างนั้นอย่าโกรธโกรธนั้นนรกนะเพราะว่าคนไปโกรธเนี่ยถ้าเกิดมาเองก็รูปงามนะเจริญเมตตาไม่มีความโกรธเนี่ยเกิดมาจะเป็นคนบุคลิกงามบุคลิกดีตระกูลสูงไม่ตระกูลต่ำถ้าเจริญภาวนาไว้ภาวนาได้ทำให้เกิดเมตตาทำให้เกิดเมตตาเม็ดเดียวเมตตาเกิดพอสงบแล้วเกิดเองเกิดธรรมะเกิดเราไม่สงบยังไม่มีธรรมะหรอกพอสงบเดี๋ยวธรรมะเกิดคิดถึงแต่เรื่องดีๆเนี่ยมันจะปิดอกุศลแหละอกุศลเราจะไม่คิดถึงแหละจะไม่คิดทำบาปแหละกลัวบาปเออเหลืออีก10นาทีหมดเวลาแล้วเนาะโยมคงจะต้องลาโยมแล้วมั้งแต่ก่อนลาก็รับพรกันเนาะโยมเนาะเดี๋ยวก็ยังมีสวดมนต์ต่ออีกมั้งนะหลัง4:30เนี่ยก็ยังมีสวดมนต์ต่ออ่ะก็ ก่อนจะลาก็ให้พรโยมก่อนขออนุโมทนากับญาติโยมด้วยนะที่ตั้งใจมาปฏิบัติมาสวดมาภาวนานี่แหละจะเป็นบุญกุศลส่งผลให้ไปสู่สุคติทำให้พ้นทุกข์ได้ก็ต้องบุญนี่แหละโยมนะทำให้พ้นทุกข์ได้ได้มรรคได้ผลพ้นทุกข์ก็ต้องบุญนี่แหละบุญทานบุญศีลบุญภาวนานี่แหละแล้วก็วิปัสสนาภาวนาอย่าลืมนะโยมลมหายใจดูไว้โยมไปไหนก็ดูกายดูลมหายใจถ้าคนสงบแล้วเนี่ยบางทีมันจะเห็นลมหายใจตัวเองตลอดถ้าเดินไปแล้วก็เห็นลมหายใจตัวเองตลอดนะใช้ได้กำหนดไปแล้วเดี๋ยวจะเห็นอย่างนั้นจริงๆให้ดูกายไปดูการเคลื่อนไหวดูตัวเองดูตัวเองอย่าไปสนใจคนอื่น
แล้วเราจะช่วยลดโลภลดลงได้โดยการดูตัวเองนี่แหละจะเห็นตัวเองแล้วจะอายตัวเองคิดอะไรไม่ดีมันอายโกรธก็อายโลภก็อายลงก็อายจิตเปลี่ยนเลยไหมอายอายเป็นอะไรโยมเทพบุตรเทพธิดาเกิดขึ้นแล้วในใจนะโยมนะเห็นไหมภาวนาดีอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอสงบแล้วเดี๋ยวมันจะอายคิดอะไรที่ไม่ดีเป็นอกุศลนี่อาย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 ปุ๊บมันดับทันทีอายมันดับอายมันดับอายมันดับนี่แหละโยมเอานะรับพรกันก็อุทิศส่วนบุญกุศล บุญนี่อุทิศนี่ไม่หมดนะโยมไม่ต้องกลัวว่าบุญจะหมดยิ่งอุทิศยิ่งมากยิ่งอุทิศยิ่งมากนะอย่างอุทิศเนี่ยได้ให้กับใครล่ะโยมให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์เลยเนาะตั้งแต่องค์ที่หนึ่งลงมาตลอดลงมาจนถึงองค์ปัจจุบันให้เป็นอัปปมัญญาเมตตาเลยทั้งคนที่รักทั้งคนที่ชังก็ให้หมดเลยบุญกุศลให้หมดแต่ต้องอย่างนั้นแหละให้ทำเหมือนกับพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระโสดาบันก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันโยมอานาลพรเนาะยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสหกรณ์ให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วจงสำเร็จโดยจะพรันสาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ราธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ